คิดว่าอาจจะใส่ช่วงระยะเวลานี้นะฮะที่มีเวลามีโอกาสที่จะทำงานให้กับชาติบ้านเมืองเพราะว่าเราก็ไปเที่ยวต่างประเทศมาทั่วโลกแล้วนะฮะก็เห็นบ้านเมืองก็มีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะมีความปลอดภัยอะไรต่างๆมาดูกรุงเทพของเราเนี่ยมัน200กว่าปีแล้วสิ่งผิดกฎหมายมันเยอะไปหมดเราออกไปดูตามถนนหนทางที่ออกจากบ้านไปเนี่ยนะครับเห็นละนะจอดรถก็ไม่เป็นระเบียบนะใช้รถก็ผิดกฎจราจรนะจอดในที่ห้ามจอดขึ้นไปฟุตบาทก็ผิดไปหมดคนแทบจะไม่มีที่เดินอะไรต่างๆนะไปบ้านเรือนต่างๆก็ผิดระเบียบผิดกฎหมายเยอะแยะตากเสื้อพกเสื้อผ้าผิดหมดอะนะครับนะรวมไปถึงคูคลองหนองบึงที่มีการบุกรุกอะไรต่างๆเนี่ยมากมายจนกระทั่งน้ำจะท่วมก็ไหลไม่ทันอะไรเงี้ยนะฮะเพราะมันต้องมีการแก้ไขอีกมากมายนะฮะนะรวมทั้งการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนในความรับผิดชอบของกทม.การดูแลนะครับสุขอนามัยของคนกรุงเทพอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันต้องทำอย่างเต็มที่และต้องใช้คนที่มีความกล้าหาญกล้าตัดสินใจนะครับที่จะทำงานต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอะไรต่างๆด้วยนะครับหามันสำคัญนะถึงแม้เราจะได้โพลมาเรื่องความปลอดภัยนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยจนกระทั่งเรื่องอื่นนะฮะผ่อนไปด้วยมันไม่ได้หรอกมันต้องทำไปพร้อมๆกันถามว่าถ้าพี่น้องประชาชนกรุงเทพเนี่ยนะฮะไม่มีงานทำไม่มีอะไรจะกินต้องคิดอะไรฮะคิดไปป้นเขาแล้วคิดไปจี้เขาแล้วถูกไหมฮะเนี่ยแหละแต่ถ้าเราทำให้เขามีอาชีพมีรายได้ล่ะนะมีความพร้อมในเรื่องของปัจจัย4ล่ะใช่ไหมฮะอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะความปลอดภัยมันก็ตามมาถูกไหมฮะหรือแม้การทำถนนหนทางติดไฟหน้าส่องสว่างก็เป็นที่ติดกล้องกองจีนให้หมดก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยได้ทั้งหมดใช่ไหมเรื่องการเรียนการสอนในกรุงเทพนะการพิสูจน์ก็ระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนมันไม่เปลี่ยนหรอกใช่ไหมไม้แก่มาดัดยากผมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมในอดีตผมเป็นยังไงจนกระทั่งมาปัจจุบันเห็นผมยังไงก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะครับขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยนะมองว่าเรื่องระเบียบวินัยของคนคือคนไทยเนี่ยจริงๆนะพูดไปแล้วก็อย่างนั้นอ่ะอย่าไปหาว่าเลยมั้ยเพราะเราเกิดมาในลักษณะอย่างนี้นะฮะแต่ผมน่ะไปจบโรงเรียนร้อยตำรวจมาโรงเรียนเขาสอนมาดีนะฮะแล้วเราก็เก็บเอามาใช้ด้วยแต่ไม่ได้หมายความทุกคนนะที่จะเอามาใช้บางคนมันไม่ยอมใช้เลยก็มีใช่ไหมฮะแต่ของผมเนี่ยเก็บมาเกือบทั้งหมดที่จะเอามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆมันมีอยู่ในชีวิตจิตใจของผมอยู่นะฮะแล้วก็ให้เขาทำตามกฎหมายใช่ไหมหน้าที่เขาดูแลไอ้ถนนหนทางอะไรต่างๆความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยคุณก็รักษากฎหมายตรงไหนไม่เรียบร้อยคุณก็ตายก็แค่นั้นเองเหมือนสมัยแต่ก่อนนะพอผมผ่านไปที่ไหนพอการจราจรติดขัดก็สารวัตรรองผู้กับคุณมาประจำหน้าห้องผมเนี่ยแค่นี้เองเดี๋ยวก็ถนนโล่งแล้วนะถ้าไปเจอซ้ำสองอีกก็ขังละ5วัน10วันเดี๋ยวก็โล่งนะต่อไปนี้ถ้าผมจัดระเบียบให้เดียวแต่ผมไม่ได้หมายความไม่ให้คนค้าขายนะคือคนเราทุกคนต้องกินยังอยู่ยังใช้เพราะฉะนั้นจะมีวิธีการเป็นขั้นเป็นตอนใช่ใช่ยกตัวอย่างอย่างเช่นกรุงเทพชั้นในกับกรุงเทพชั้นนอกใช่ไหมผมไปมีนบุรีหนองจอกแล้วก็เหมือนกันถนนทางก็ถูกเอามาใช้หมดอ่ะใช่ไหมบางคนกั้นคอกออกมาเลยเป็นปูนเลยกั้นเหล็กออกมาทำเป็นเหมือนกับพื้นที่ส่วนตัวเองบนฟุตบาทเงี้ยคนก็ต้องเดินบนถนนผมมองไปโอ้ทุ่งนาเต็มไปหมดเลยนี่ผมซื้อที่ดินอ่ะเป็นทำเป็นตลาดย้ายเข้าไปได้แล้วถ้าขับเรื่องหน่อยเอาที่ดินราชพัสดุมีทั้งเยอะที่ดินหลวงไม่ต้องซื้อยังได้เลยนะจัดที่ดินเลยนะเอาย้ายคุณเข้ามานะแถวนั้นนะผมใช้เวลาเดือนเดียวผมก็จัดเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ผมก็สู้กับมวยหมัดหนักกว่ามาตลอดทั้งชีวิตนะ
นะนี่ถ้าเกิดสมมติถ้าชนะเนี่ยถือว่าเป็นนายตำรวจคนแรกหรือเปล่าที่ได้เป็นผู้ว่ากทม.ก็ไม่มีใครเนี่ยอยากได้ตำรวจเป็นผู้ว่ากทม.คนแรกไหมได้ก็ได้ต้องเลือกผม